เอาละครับคุณผู้ชมเมนูที่3วันนี้บอกว่าง่ายมากๆนะครับก็คือเป็นผัดผัก3อย่างกับปลาสลิดแดดเดียวนั่นเองนะผัก3อย่างกับปลาสลิดแดดเดียวมีผักหวานป่าท่านผู้ชมแล้วก็มียอดฟักแมวด้วยนะครับหรือชายโยเตะนั่นเองฟักแมวนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้บำรุงสายตาเลยก็คือผักบุ้งเต่าผมชอบกินแล้วเต่าสายตาดีมากนะครับเชฟรู้ได้ยังไงเราลงเดินไปเนี่ยนะเขาทำเขามองเห็นหรือว่าเขาเดินไม่ชนอะไรเพราะว่าสายตาเขาดีเขาเดินช้าเขาเดินช้าโอเคยอดผักบุ้งนะครับท่านผู้ชมก็ได้ไปนะครับก็แช่น้ำไปเลยท่านผู้ชมเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากผมมีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูนะครับมีน้ำปลามีเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วมีน้ำมันหอยโดยเฉพาะน้ำมันลำข้าวนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากเช่นเดียวกันแต่วันนี้เนี่ยผมจะนะผมจะตำกระเทียมเนี่ยเยอะหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่าผมชอบมากที่ตัวกระเทียมไทยกรีบๆเนี่ยท่านผู้ชมตำนี่ตำจนละเอียดเลยค่ะก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับนะเอาละพอได้ขนาดนี้แล้วนะครับผมเองก็ท่านผู้ชมทีนี้ผัดผักเนี่ยคนไทยก็นิยมเราใส่ลูกโดดไปหน่อยไหมนะครับใส่ลูกโดดเข้าใจว่าลูกโดดไหมก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นมีพริกที่เป็นเม็ดๆนะครับผมใช้พริกสีแดงเพราะผักสีเขียวท่านผู้ชมเวลาไปทานเธอไปทานตื่นเลยเธอไปทานข้าวต้มไหมค่ะแล้วไปเจอแบบผัดผักบุ้งแล้วเขาใส่พริกสีเขียวช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนท่านผู้ชมแล้วมันเริ่มเร็วหิวอะเร็วมาเข้าไปท่านผู้ชมเรียบร้อยจากง่วงเป็นไงคะตื่นเลยตาสว่างเลยฮะเอาละครับผมใช้ตัวที่เป็นพริกเนี่ยบุนิดหนึ่งนะครับก็ให้บุแตกแค่นั้นเองคือพริกเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันเอาละช่วงที่เราสาวเด็ดผักนะครับตัวจะยอดนิดนั่นเลยนะเพราะว่าผักหวานป่าท่านผู้ชมหายากนะซึ่งหน้านี้มันมีผักหวานป่าจะมีธาตุเหล็กเยอะมากเสร็จแล้วอันดับแรกท่านผู้ชมครับอันนี้ฟักแมวเราเด็ดเสร็จแล้วคือต้องใช่ใช่ก็เป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้ได้เลยนะครับแค่น้ำลงไปเลยท่านผู้ชมช่วงแรกเนี่ยผมจะใส่น้ำมันลงไปจะใช้กระเทียมประมาณ 80% เลยนะครับผมเจียวกระเทียมนะผู้ชมนี่กระเทียมเริ่มจะนะผู้ชมกระเทียมเริ่มจะมีกลิ่นหอมแล้วนะครับปลาสลิดที่ผมเน้นนิดหนึ่งเผื่อที่จะต้องระวังก้างนิดหนึ่งเอาปลาสลิดลงไปได้เลยใช่ไหมคะค่ะโอเคพอแช่น้ำในนั้นแล้วเดี๋ยวเทน้ำออกได้เลยนะคะเทน้ำออกให้หมดเลยแล้วก็ท่านผู้ชมตอนนี้ตัวที่เป็นเอาละไม่ให้กระเทียมนั้นไหม้เกินไป
นะครับกระเทียมมีมาจริงปลาเราสุกแล้วเราทอดไปรอบนึงแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้มาผัดกระเทียมให้หอมแค่นั้นเองมากระเทียมขนาดนี้ท่านผู้ชมครับคือจะให้เขากรอบๆหรอคะใช่ครับตัวนี้กรอบๆผู้ชมจะเห็นว่ากระเทียมเนี่ยกรอบพอดีนะครับแล้วปลาสลิดผมไม่ชอบทานแห้งมากนะครับยังมีความชุ่มอยู่มีความชุ่มอยู่เอาแหละถึงเวลาตรงนี้ท่านผู้ชมเราใส่น้ำมันอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเราเร่งไฟแรงเลยท่านผู้ชมครับ เอาเสร็จแล้วกระเทียมลงไปท่านผู้ชมเมื่อกี้พริกนะคะแล้วก็กระเทียมพริกกระเทียมน้ำมันหอยใช่ไหมคะน้ำมันหอยเล็กน้อยนะครับผมหยอดน้ำปลาสัก2หยด นะครับซีอิ๊วขาวท่านผู้ชมเพราะตัวนั้นมันเค็มอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซุปนะครับสต๊อกใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วลองนี้ให้ร้อนจัดเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ลงระวังนะครับมันจะร้อนมากวันนี้เราก็ผัดไฟแดงตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งต้องให้ร้อนแล้วก็นะฮะจริงๆลุกก็ได้ไฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะผักผัดบุ้งไฟแดงใช่เหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เราได้ผัก3ชนิดด้วยกันท่านผู้ชมเห็นไหมสีก็จะสวยนะตัวเนี้ยเห็นไหมผมบอกว่ามันง่ายมากมากคือแบบง่ายเกินไปด้วยซ้ำนี่มีคนถามว่าโอ้โหคุณเชฟทำง่ายง่ายงี้มาขอจานไปหนึ่งทำง่ายง่ายงี้มาออกรายการทีวีทำไมนะเอาละอันนี้นิดนึงนะครับตัวที่เป็นปลาตัวนี้กรอบท่านผู้ชมผมมีเทคนิคนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ำมันเยอะพวกผักตัวนี้น้ำก็จะเยอะมากท่านผู้ชมอ๋อเหมือนกันใส่นิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ชมเตรียมเสิร์ฟเลยง่ายมากนะครับตอนนี้เราจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องที่จะต้องการซอสอะไรมากมายะนะครับจริงในผักเนี่ยมันมีซอสอยู่แล้วท่านผู้ชมก็หยิบผักตัวนี้ใส่จานได้เลยนะสียังสดๆท่านผู้ชมลองดูว่าสีมันต้องเขียวและน่าทานอย่างนี้นะแล้วสีเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเอาล่ะสุดท้ายสิ่งที่เราต้องได้เตรียมไว้ท่านผู้ชมตัวนี้เลยฮะที่เรานะปลากับกระเทียมได้ทอดไว้ท่านผู้ชมนะอยากจะทานข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆเอาเป็นว่าท่านผู้ชมแค่นี้เช็ดนิดหนึ่งนะเช็ดนิดหนึ่งแล้วท่านผู้ชมไหมข้าวสวยๆหรือข้าวต้มก็ได้นะครับตอนที่จะหายป่วยนะครับผมว่าจานเนี้ยสุดยอดครับจริงๆชอบทานระหว่างข้าวต้มกับข้าวสวยชอบทานอะไรชอบทานข้าวต้มค่ะแต่แบบข้าวต้มน้ำน้อยๆหน่อยข้าวต้มที่มันแบบข้นๆชมผักไม่เค็มพอไปเจอปลาพอดีเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขอหลังไมค์ไปเลยนะครับคุณผู้ชมขอเก็บตรงนี้ไว้ก่อนหลังไมค์นะครับผักแบบหวานๆแล้วปลากำลังแบบเค็มได้ที่รสชาติเข้ากันมากเราก็จะมีเมนูทำง่ายๆมีสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยเช่นกับทุกๆครั้งไปนะครับสำหรับวันนี้รายการ Chef Table สุขภาพดีสร้างได้ค่ะก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับ
ติดตามรับชมได้ทางรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีนั่นเองครับค่ะทาง True Vision 24และ29นะคะคและติดตามชมสดๆได้ที่ www.ramachannel.tv และติดตามกิจกรรมดีๆนะคะได้2ช่องทางนั่นก็คือ Facebook/ramachannel และ Instagram/ramachannel 24ค่ะโอ้โหสามารถ follow Instagram ได้ด้วยใช่แล้ว follow ทาง Facebook ได้ด้วยนะครับหรือจะแนะนำอยากจะชมสดๆก็ได้ชมสดๆก็ได้หรืออยากจะให้เราทำเมนูอะไรให้รับประทานก็บอกได้ก็บอกได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกับน้องนัทก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ